ับสไตล์ครอบครัวเขาเด็กครับเพื่อนๆครับจากครั้งที่แล้วเพื่อนๆทางครอบครัวเขาเด็กที่สตูดิโอได้นำเสนอเกี่ยวกับความน่ากลัวของโรคภาวะกำพร้าเทียมนะครับซึ่งทำให้หลายคนที่เจอนั้นสงสัยว่าตัวเองนั้นเข้าข่ายสู่โรคกำพร้าเทียมหรือยังนะครับที่สำคัญถ้าเป็นแล้วจะมีเทคนิคสร้างภูมิคุ้มใจอย่างไรแน่นอนครับถ้ามีคำถามก็ต้องมีคำตอบไปฟังคำตอบกันเลยครับในกรณีที่เด็กเนี่ยไม่มีพ่อแม่หรือแม้กระทั่งว่าพ่อแม่ติดภารกิจและไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างเต็มที่เองแล้วเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยถ้าอยู่ในระดับของประถมเนี่ยเข้าใจว่าสังคมที่อยู่แวดล้อมนั่นเองเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่จะสร้างพลังใจให้กับเด็กเหล่านี้ได้คนที่อยู่ละแวกข้างเขาเองไม่ว่าจะเป็นพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องทั้งหลายหรือแม้กระทั่งคุณครูหรือแม้กระทั่งกลุ่มเพื่อนกันเองเนี่ยน่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้สร้างพลังใจให้กับเด็กเหล่านี้เด็กๆทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมองโลกในแง่ดีชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันก็มีความทุกข์แล้วก็มีวิกฤตได้ทั้งสิ้นแหละแต่เมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งคุณค่าในตัวเองสามารถพัฒนาได้ด้วยกิจกรรมแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือว่าการเป็นผู้ให้ไม่ยากเลยถ้าน้องๆเป็นพี่ก็สามารถสอนน้องเวลาได้มีโอกาสสอนน้องเวลาได้แบ่งปันให้กับน้องๆน้องๆวันนั้นก็ใจก็จะรู้สึก